ครับสวัสดีครับพนักงานครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชิดทำคำแสนครับรีวิวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับโอ้ทั้งเล่มเลยล่ะวันอังคารที่28มีนาคม566ครับเสียงดังนิดนึงนะครับนั่งอยู่ในร้านกาแฟครับมาเริ่มกันเลยครับวันอังคาร28มีนาคม566ครับก่อน8โมงเช้านะครับไทยรัฐหน้าหนึ่งกันเลยนะครับชี้เพื่อไทยไม่โง่ยกให้ทักษิณโต้ดิวป้อมนายกอ้วนต่อวิรัติบัตรกลางวันหนูท็อปหนีรัฐบาลข้างน้อยตู่กลัวพลาดผิดกับใบเลือกตั้งทักษิณเหยียบเบรกใส่วิรัติหน้าทิ่มดับกระแสดิวดันลุงป้อมนั่งนายกคนที่30ตอกหน้าไม่เคยสัมภาษณ์ด้วยไม่เคยคุยกับประวิตรคราวนี้นะครับคนละหมัดครับคนละหมัดนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มนะครับเลขามูลนิธิทีมงานประชาชนแจ้งประเด็นถูกนายชุดกมลวิสิทธิ์โพสต์ใบเสร็จค่าแถลงข่าว 300,000 บาทระบุมีเรียกรับจริงแต่ไม่ใช่ทุกคดีท้าสาบานยันไม่ได้รับเงินมาแฉเรื่อง6ล้านขณะที่ชีวิตไปศาลพร้อมนายอนันต์ชัยชัยเดชในความฟาดสามพาดพิงมาฟ้องครั้งละ100ล้านฟ้องกลับครั้งละ100ล้านบาทชีวิตทนายตั้มลากไส้แฉกันนัวนะครับแฉกันนัวโต้ค่าแถลง 300,000รับเงินบ่อน6ล้านลามซัด2ในพลคนหิ้วถุงอันนี้มาเป็นทีมครับพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคเสรีรวมไทยมาลุกในชุดสมเกียงยีนเสื้อยืดคอปกจากสัญญาส่งไปสันนิพร้อมโพงช่วยนายกสิติกมลนาวินว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.นะครับเขตคลองเตยวัฒนาหาเสียงที่ห้างเทอร์มินอล21โดยซื้อตั๋วรถไฟฟ้าด้วยตนเองและนั่งรถเมล์พบประชาชนนำเสนอนโยบายพรรคครับแชร์เว็บพนันดิวอิสราทองบริสุทธิ์เข้าตำรวจบช.ส.ท.ให้ถ้อยคำและยืนยันคำให้การคดีเว็บพนันมา988ที่มีนายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรหรือเบนสเตเบิลลีดแฟนเข้าไปผูกพันตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกับเครือข่ายนะครับจะตำรวจคุ้มกันดิวตำรวจขนส่งเข้มใบสั่งค้างชำระบังคับใช้1เมษายนยืนยันคำให้การเดิมมัดแก๊ง4บอเว็บพนันดิวิสลาให้ปากคำกับตำรวจไซเบอร์เพื่อยืนยันคำให้การเดิมคดีเว็บพนันมา988เชื่อมโยงเป็นไดนอนอดีตแฟนหนุ่มร้องบิ๊กโจ๊กนะครับเพจสายใหม่ต้องรอดพาสาวที่ถูกดาบตรีธีรวัตรช่วยบุญลูกเล็กสายสืบสพคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมอมเล่าข่มขืนนะครับฟันผิดข่มขืนดาบตรีสายยี่รักษาสาวหนีฝุ่นไปทะเลคนตักบาดน้อยเชียงรายอ่วมวัดค่าทะลุพันม็อบจี้รัดช่วยแม่สายไม่ทนนะครับกลุ่มพนันคนแม่สายนับร้อยลงตัวหน้าอำเภอแม่สายเชียงรายยื่นหนังสือผ่านในอำเภอแม่สายเรียกร้องให้รัฐแก้ปัญหาเผาป่าและหมอกควันไฟจากประเทศเพื่อนบ้านหลังเผชิญควันพิษต่อเนื่องสองไทยรัฐนะครับตรวจพาเลทบินของลายตรวจพาเลทแสนยนุภาพของเมียนมาครับตำรวจอิสราเอลใช้ปืนฉีดน้ำสลายผู้ชุมนุมที่ขวางถนนในเทลอาวีฟนะครับอันนี้โผล่หน้าแจ็คมากลางผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเว็บไซต์อาลีบาบานะครับเว็บค้าปลีกปรากฏตัวระคายไปหลายเดือนที่โรงเรียนหางโจวซึ่งอาลีบาบาให้การสนับสนุนนครหางโจวมณฑลเจ้อเจียงของจีนครับ3นะครับหน้า3บิ๊กป้อมเน้นเกมชัวร์นะครับแย่งชิงขนมหวานกันแล้วเป็นของเรานายกคนที่30ครับพรรคลุงป้อมพรรคพี่หนูพรรคลุงป้อมพรรคพี่หนูเป็นของเรากับหนูพักเล็กๆอื่นๆขอไม่ให้นะครับผมขอยกให้อาป้อมถ้าลุงตู่อยากได้ผมก็ยอมพักลุงป้อมพักพี่หนูด้านได้ไอโอดนี่ครับทางคุณซูมเขียนถึงคุณสุรศรีผ่าทำตำนานครูบ้านนอกครับถ้าใครคิดถึงก็ร้านคบไม้ไทยลาวครับร้านคบไม้ไทยลาวรู้สึกคุณสุรศรีผ่าทำเป็นคนก่อตั้งนะครับโอกาสจากการท่องเที่ยวความท้าทายของสายการบินสิทธิแรงงานต่างด้าวต้องเท่าแรงงานไทย
อันนี้คุณอนุทินนะกำลังโมยบินนะกัญชาแล้วก็มาเตอร์คุณชูวิทย์เอาหนังกระติกยิงนะครับหน้าหกมูเตอร์ส่งสัญญาณนะครับบทบาทของผู้นำชูวิทย์ทนายตั้มชูวิทย์นันทชัยแถลงโต้ทนายตั้มขู่พาดพิงมาฟ้องครั้งละ100ล้านอนันตชัยแขวะให้ทำงานบนศาลซัดจัดฉากเริ่มจากเงินจากถ่ายถุงเงินเตือนทั้งตั้มเตือนทั้งตำรวจชูวิทย์ไม่รู้ที่มาไม่รู้ผิดฟอกเงินชูวิทย์ให้ลุ้นต่อ6ล้านจะให้ใครต่อนะครับชูวิทย์ทนายตั้มตั้งโต๊ะโต้ใบเสร็จ 300,000 ล่ายาวผิดเริ่มสิทธาลอว์เฟิร์มรับเรียกเก็บจริงแต่ไม่ทุกคดีแจ้งที่มาที่ไปของใบเสร็จต้นเรื่องระบุเรทค่าที่ปรึกษาคดีค่าแถลงข่าวโบยลูกน้องใช้คำผิดรับไลฟ์สไตล์เปลี่ยนเพราะมีฐานะซัด2นายพล1นายบ่อนซีชูวิทย์ซัวให้ต่อคั่วเอาเงินมาให้สาบานให้มีอันเป็นไปถ้ารับงานทนายตั้มนะครับบูไม่เคยแพ้คดีหมิ่นประมาทชมอัจฉริยะแจ้งความสองบิ๊กตำรวจเศรษฐกิจไทยรัฐนะครับเตรียมรับมือมาตรการกิจการพาณิชย์หนุนปรับกระบวนการผลิตภัณฑ์รักโลกต่างชาติมาเที่ยวแล้ว6ล้านคนตลาดนัดโชว์หวยวิกฤต SVB ไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารแบ็คไทยชูไก่ทอดเสริมกลยุทธ์หลักนะครับปตท.ประกาศตึงราคาน้ำมันช่วยประชาชนลดจ่ายเทศกาลมาจากต่อหน้าหนึ่งครับชี้เพื่อไทยไม่โง่ภูมิไทยเยยวิรัติฝันกลางวันย้ำได้317ไม่ต้องรอใครทักษิณตอบไม่เคยเสวนาด้วยทีมแก้ปัญหาสังคมเหลื่อมล้ำจัดเวทีใหญ่3จังหวัดนะครับจัดเวทีใหญ่3จังหวัดก็มีฉะเชิงเทราที่ไหนกันสมุทรปราการนะครับแล้วก็ปทุมธานีเนาะจากจ้วกเฮงจ้วกเฮงนะครับพาดพิงคนให้โอกาสก้าวไกลปลื้มโพคนกรุงหนุนพิธานะครับเหน็บตู่ไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์รวมไทยสร้างชาตินี้หน้า10นะครับแฟนรายการครบ35ปีรามโรงพยาบาลรามจัดวิ่งเพื่อหัวใจปิดจราจรรัชดาลาดพร้าวนะครับ51ครับชี้เพื่อไทยไม่ง่วงนะครับอนุทินยังไม่เจรจาใครนะครับได้ส.ส.มากที่สุดต้องได้โอกาสก่อนนะครับรัฐบาลข้างน้อยไม่มีทางอยู่ได้ท็อปรันไม่เอาด้วยรัฐบาลข้างน้อยบิ๊กตู่ผวากฎหมายน่ะผวาหนักกฎหมายเลือกตั้งนะครับโวลไพรเมอรี่โหวตรวมไทยสร้างชาติจบแล้วบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ไม่มีลุงตู่ชัวร์นะครับองค์อาจเดี๋ยวนะครับจ้ำสกลทีมั่นใจโพไรท์ผลขย่าพลังประชารัฐองค์อาจไม่หวั่นนิด้าโพนะครับทีมผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือครบแล้วก็ชาติพัฒนากล้าเปิดตัวผู้สมัครโคราชนะครับเสรีเตมีเวสนะครับหรือเสรีพิสุทธิ์ครับนั่งนุ่งยีนรถไฟหาเสียงอันนี้พอชอนี่อะไรเพื่อชาติเรียนรู้สัมพันธ์จริงแล้วกกต.หัวหน้าพรรคชักดาบฆ่าหวยโหรถก่อนหน้านี่น่าไปลองขับดูนะสวยดีครับมาดูหน้า12นะครับชี้เพื่อไทยไม่โง่ขอศาลถอนประกันม็อบ112อานนท์กิจแก้วอุปกิจรับทราบข้อกล่าวหาทนายชูวิทย์ตั้มนะครับอัจฉริยะโดดร่วมวงแจ้งปอตำรวจสอบหลักฐาน6ล้านเอาผิดชูวิทย์ผู้ใดพลออย่าลาออกนี้ผิดนะมีแก๊งฉกทรัพย์ตอนนี้รวบแอดมินพนันครับกีฬาสักนิดหนึ่งนะครับแอดมินพันวิสกี้แหวนเยนโตรกีอันนี้ดีสุดโปรไทยโปรโมโมริยาจุธานุกาจบ16อันเดอร์คว้าที่7แชมป์ Drive on Championship ที่อาริโซนานะครับเรามาดูหน้า20กันนะครับ20นี้เขายกให้การเมืองเลยล่ะชิงชัยสนามสสโหวตชาดาปักหลักสู้สสอุทัยธานีนะครับ
ลูกไม้ใกล้ต้นปองพลอดิเรกสารอดีตรองนายกและสสสวีสีสมัยใส่เสื้อพรรคอะไรอ่ะลงสู้ศึกเลือกตั้งนะครับไพมารีโหวตชาดาไทยเศษรองหัวหน้าภูมิใจไทยได้รับเลือกปฏิภาคให้เป็นผู้ว่าที่ผู้สมัครสสเขต2อุทัยธานีนะครับเอกนัทขยันลงพื้นที่แต่ไก่โหนะฮะเอกนัทพรพันธ์ชิดชาวบ้านประมวลเอมเปียว่าที่สสว่าที่ผู้สมัครสสจุฬาลงกรณ์เขต5พรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ในตัวเมืองอำเภอพนัสนิคมและอำเภอเกาะจันทร์นะครับเปิดตัวพรรครวมแผ่นดินศิลปินเพียบดาวเดสกอนไอศูนย์ไมดานวีรวิวันสมชายสุขสวัสดิ์ชนบุญทนคนหนุ่มเปิดตัวพรรครวมแผ่นดินนะครับพรรคการเมืองเร่งเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสเอาเลิกเอาชัยที่ส่วนริมตะพันลบกับคุณกรนะครับพรรคชาติพัฒนากล้าที่โคราชนะครับไหว้ท้าวสุรนารีช่วยหาเสียงครับเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติเกียงยศสุรภาไปช่วยนางสาวกาญจนาพรรควารานนท์นะครับที่บึงกลุ่มนะฮะพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วทุสัยเกลือขอพรพระปฐมเจดีแนะนำตัวแทนทอนจุลกิจพนักคณะก้าวหน้าหาเสียงให้กับนายพิยะพุ่มพวงนะครับยะโสธรไม่ลงสมัครนะครับกรรมการฝ่ายนโยบายพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยถึงเวทีปราศัยที่วังกำแพงเพชรไม่ลงเลือกตั้งสสจะให้กำลังใจนะครับเปิดทีมเศรษฐกิจประชาธิปัตย์นะครับพร้อมหน้ารวมไทยสร้างชาติว่าที่ผู้สมัครสสนครพนม4เขตนะครับแล้วก็พรรคไทยพรรคดีครับสีสันเข้มข้นสีสันเข้มข้นมากก็ขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษสวัสดีครับ